เทือกเขาฮิมาลัยแนวเทือกเขาที่สำคัญของทวีปเอเชียประกอบไปด้วยยอดเขาสูงมากมายสิ่งที่น่าสนใจคือ10อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนั้นล้วนแล้วแต่อยู่ที่เทือกเขานี้ทั้งหมดและวันนี้อับดุลไทยทูปจะพาไปรู้จักกับยอดเขาสูงทั้ง10ลูกนี้กันครับอันดับที่10ยอดเขาอันนปูรณะยอดเขาอันนปูรณะ1อยู่ในเทือกเขาอันนปูรณะอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขามันมีความสูงถึง 8,091 เมตรในโลกของเรามียอดเขาเพียงแค่14แห่งที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตรเทือกเขาอันนปูรณะขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลกทำให้ในแต่ละปีนั้นมีนักไต่เขาจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมามากกว่า 40,000 คนถึงแม้ว่ามันจะเป็นยอดเขาที่มีความอันตรายมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีนักไต่เขาจำนวนไม่น้อยมาเสียชีวิตลงที่นี่จากเหตุการณ์หิมะถล่มที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทว่าทัศนียภาพอันสวยงามที่มีทะเลสาบในหุบเขาพันไม้ชนิดต่างๆรวมไปถึงสัตว์ป่าอีกหลากหลายสายพันธุ์เช่นแพะภูเขาเสือดาวหิมะก็คุ้มค่ามากพอที่จะทำให้นักปีนเขาหลายคนยอมเสี่ยงอันตรายมาอย่างยอดเขาแห่งนี้ด้วยมาริสเออร์โซกับลูอิสแลชเนลพร้อมคนในทีมอีก7คนเป็นนักไต่เขากลุ่มแรกที่พิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้สำเร็จในปี1950ชื่อของยอดเขาอันนปูรณะ1นั้นมาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าอันนปูรณาที่แปลว่าเทพีแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นหนึ่งใน9ปางของพระแม่อุมาชายาของพระศิวะเทพสูงสุดในความเชื่อของคติฮินดูอันดับ9ยอดเขานังกาปะบัตยอดเขานังกาปะบัตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาฮิมาลัยในประเทศปากีสถานด้วยความสูงถึง 8,126 เมตรทำให้มันกลายเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ9ของโลกชื่อของยอดเขานังกาปะบัตมาจาก2คำในภาษาสันสกฤตคือนักนะแปลว่าเปลือยและปันวัตะแปลว่าภูเขาชื่อของยอดเขานังกาปะบัตจึงมีความหมายว่ายอดเขาเปลือยกายแต่มันก็ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาคิลเลอร์มัลเทนเพราะมันเป็นยอดเขาสูงที่อันตรายและปีนได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแต่มันก็ยังมีทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามมากก่อนถึงยอดเขาก็จะมีทุ่งหญ้าแฟรี่มิโดและทานน้ำแข็งไรคดอยู่เบื้องล่างผู้ที่พิชิตยอดเขานังกาปะบัตสำเร็จเป็นคนแรกก็คือนักปีนเขาชาวออสเตรเลียแฮมันบูโดยเขาขึ้นถึงจุดสูงสุดของยอดเขาในวันที่3กรกฎาคมปี1953อันดับที่8ยอดเขามานาสลูยอดเขามานาสลูหรือยอดเขากูตางของชาวพื้นเมืองเป็นยอดเขาสูงที่ตั้งอยู่ในเขตมอนเชริฮิมานประเทศเนปาลมีความสูงถึง 8,163 เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงเป็นอันดับ8ของโลกชื่อของยอดเขามานาสลูที่ต้นกำเนิดมาจากคำว่ามานาสะในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่าสติปัญญาหรือจิตวิญญาณภูเขามานาสลูจึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขาแห่งจิตวิญญาณยอดเขาสูงแห่งนี้ถูกพิชิตเป็นครั้งแรกในวันที่9พฤษภาคมปี1956โดยทีมสำรวจของโตชิโออิมานิชิชาวญี่ปุ่นและกยานเซนนอบูชาวเนปาลช่วงทางเดินเท้าที่สูงที่สุดของยอดเขามานาสลูเรียกว่าหุบเขาลารักยามีความสูงถึง 5,135 เมตรทำให้สามารถมองเห็นวิวของทานน้ำแข็งและชายแดนประเทศทิเบตได้อย่างชัดเจนอันดับที่7ยอดเขาดาอุลากิรี1ยอดเขาดาอุลากิรี1ตั้งอยู่ในประเทศเนปาลมีความสูงถึง 8,167 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ7ของโลกยอดเขาดาอุลากิรี1เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดาอุลากิรีที่อยู่ในเทือกเขาฮิมาลัยยอดเขาแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและทานน้ำแข็งมันตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกาลีมากนักโดยมีระยะห่างกันประมาณ65กิโลเมตรสภาพอากาศของยอดเขาดาอุลากิรี1หนาวจัดจนยากต่อการขึ้นไปถึงยอดเขา
แต่มันก็ถูกนักปีนเขาชาวออสเตรียเคิร์ตไดเบเกอร์และคณะของเขาอีก4คนพิชิตลงได้เมื่อวันที่13พฤษภาคมปี1960ชื่อของยอดเขาอูดาลากิรี1มาจากภาษาเนปาลคือคำว่าดาวลาที่แปลว่าความขาวสะอาดภูเขาอูดาลากิรีจึงมีความหมายว่าภูเขาสีขาวตามลักษณะของภูเขาที่มีหิมะจำนวนมากปกคลุมอยู่อันดับที่6ยอดเขาโชโอยูยอดเขาโชโอยูเป็นอีกหนึ่งยอดเขาสูงในเทือกเขาหิมาลัยตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของทิเบตจีนและเนปาลด้วยความสูงถึง 8,188 เมตรยอดเขาแห่งนี้จึงมีความสูงเป็นอันดับที่6ของโลกยอดเขาโชโอยูมีระยะห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ไปทางทิศตะวันตก20กิโลเมตรคำว่าโชโอยูเป็นภาษาทิเบต ที่มีความหมายว่าเทพธิดาเทอร์คอยส์ยอดเขาโชโอยูปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลดูสะอาดตาในบรรดายอดเขาสูงของโลกโชโอยูอาจจะเป็นยอดเขาที่มีความอันตรายน้อยที่สุดจากอัตราการเสียชีวิตของนักปีนเขาอยู่ที่ 1% แต่ก็ยังจัดว่าเป็นยอดเขาที่มีความอันตรายมากสำหรับคนที่ยังคงเป็นมือใหม่อยู่วันที่19ตุลาคมปี1954คือวันแรกที่ยอดเขาโชโอยูถูกพิชิตโดยกลุ่มนักปีนเขาชาวออสเตรียชื่อเฮอร์เบิร์ตจิซี่โจเซฟจอชเลอร์และชาวเนปาลพาซางดาวะลามาอันดับที่5ยอดเขามาคาลูยอดเขาแห่งนี้สูงเป็นอันดับ5ของโลกมาคาลูเป็น1ใน14ยอดเขาที่สูงเกิน 8,000 เมตรของโลกมันมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 8,463 เมตรยอดเขามาคาลูตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนของประเทศจีนและเนปาลมันอยู่ห่างไปจากยอดเขาเอเวอเรสต์ราว19กิโลเมตรเท่านั้นชื่อของภูเขามาคาลูมีที่มาจากชื่อหนึ่งของพระศิวะเทพสูงสุดในคติของฮินดูว่ามหากาละที่แปลว่าสีดำที่ใหญ่ดังนั้นยอดเขามาคาลูจึงแปลได้ว่าเป็นยอดเขาใหญ่สีดำนั่นเองยอดเขามาคาลูมียอดเขาบริวาร2ลูกคือยอดเขามาคาลู2และยอดเขาโชโมลอนโซที่ความสูง 7,678 เมตรกับ 7,804 เมตรตามลำดับเลโอโนเทเร่และชองคูซี่2นักปีนเขาชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ที่พิชิตยอดเขามาคาลูได้เป็นกลุ่มแรกในวันที่15พฤษภาคมปี1955อันดับที่4ยอดเขาลอตเซยอดเขาลอตเซเป็นยอดเขาสูงที่อยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศเนปาลและทิเบตมันมีความสูงถึง 8,516 เมตรซึ่งสูงเป็นอันดับที่4ของโลกใน14ยอดเขา 8,000 เมตรของโลกลอตเซเป็นยอดเขาที่ไม่ค่อยมีนักปีนเขาอยากจะมาพิชิตมันมากเท่าไหร่หากเทียบกับที่อื่นแล้วมีเพียงไม่กี่ร้อยคนที่เคยเดินทางมายังณยอดเขาแห่งนี้นั่นเป็นเพราะว่ายอดเขาแห่งนี้นั้นยากต่อการที่จะพิชิตลงมากมันเป็นยอดเขาที่เชื่อมต่อกับเอเวอเรสต์โดยตรงอีกทั้งยังมีลักษณะโดยรอบเหมือนกำแพงน้ำแข็งที่ขึ้นสลับกันไปมาด้วยความสูงเกือบ 4,000 ฟุตจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงไม่ค่อยมีนักปีนเขาเดินทางมาที่นี่บ่อยนักแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็มีผู้พิชิตมันลงได้ในวันที่18พฤษภาคมปี1956นักปีนเขาจากสวิตเซอร์แลนด์2คนคือฟริตซ์ลุงซิงเกอร์และเอิร์นไรส์อันดับ3ยอดเขากันเจนชุงคายอดเขากันเจนชุงคาหรือกัญจนสังคาเป็นยอดเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 8,586 เมตรทำให้มันเป็นยอดเขาที่สูงเป็นลำดับ3ของโลกยอดเขากันเจนชุงคาตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้คืออินเดียและเนปาลมันเป็นอีกหนึ่งยอดเขาที่สูงชันและมีสภาพอากาศที่เลวร้ายมากในช่วงฤดูหนาวน้อยคนนักที่จะสามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ในช่วงเวลานั้นได้ซึ่งการพิชิตยอดเขาแห่งนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นโดยโจบราวและจอร์จแบรนด์นักปีนเขาจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี1955ซึ่งเป็นช่วงเวลาในฤดูร้อนทว่าก็ต้องยอมรับในความสามารถของพวกเขาทั้งคู่ที่พิชิตยอดเขาแห่งนี้ไปได้ในทางด้านความเชื่อสำหรับผู้คนในพื้นที่แล้ว
ยอดเขากันเจนชุมคาถือเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเคารพนับถือเพราะเชื่อกันว่าที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่สถิตของสัญลักษณ์ทั้ง5แห่งพระเจ้าได้แก่เงินทองรัตนชาติพืชพันธุ์และพระคัมภีร์อันดับ2ยอดเขาเคทูยอดเขาสูงแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยอดเขาการาโกรัมที่เป็นเขตติดต่อของ3ประเทศคือปากีสถานอินเดียและประเทศจีนแต่ในส่วนของยอดเขาเคทูนั้นตั้งอยู่ในประเทศปากีสถานซึ่งมันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศและเป็นลำดับที่2ของโลกกับความสูงที่ 8,611 เมตรยอดเขาเคทูมีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดที่ทั้ง4ด้านของภูเขามีความชันมากแต่ละด้านของยอดเขาแห่งนี้มีความชันมากกว่า35องศาซึ่งมากกว่ายอดเขาใดๆในโลกนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้มีความสูงที่สุดแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่ปีนได้ยากมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่ใช่เพียงแค่จากความชันแต่มีอุปสรรคเรื่องของออกซิเจนที่บางเบาและสภาพอากาศที่พร้อมแปรปรวนได้ตลอดเวลาที่เข้ามาด้วยโดยเส้นทางที่ยากที่สุดของยอดเขาเคทูคือซาวเฟสยอดเขาเคทูมีชื่อเล่นว่ายอดเขาที่ดุร้ายหรือซาวเวจเมาน์เทนนั่นก็เพราะว่ามีนักไต่เขาต้องมาสังเวยชีวิตณที่แห่งนี้มากถึง87คนและมีคนที่สามารถพิชิตมันได้เพียงแค่377คนเท่านั้นตั้งแต่ปี1954เป็นต้นมาโดยกลุ่มนักปีนเขาชาวอิตาเลียนลิโอลาเซเดลลี่และอากิเล่กอมปาโลนีในวันที่31กรกฎาคมปี1954อันดับ1ยอดเขาเอเวอเรสต์นี่คือยอดเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเอเวอเรสต์คือยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของโลกเราด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเลที่ 8,849 เมตรมากกว่ายอดเขาใดๆทั้งสิ้นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่ระหว่าง2ประเทศคือเนปาลและจีนมีสถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่ดึงดูดนักไต่เขาจากทั่วทุกมุมของโลกให้มาพิชิตยอดเขาที่สุดแห่งนี้มันสร้างรายได้ให้กับเนปาลเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเอเวอเรสต์ยังคงเป็นหนึ่งในยอดเขาที่ยากต่อการพิชิตมีรายงานเมื่อปี2019ว่ามีคนมากกว่า300คนที่เสียชีวิตอยู่บนด้านบนนั้นและถูกทิ้งร่างเอาไว้เป็นจำนวนมากวันที่29พฤษภาคมปี1953เป็นวันที่ต้องได้รับการจารึกเมื่อยอดเขาสูงสุดแห่งนี้ถูกชายชาวนิวซีแลนด์เอ็ดมันด์ เฮรารีและชายจากเผ่าเชอร์ปาในประเทศเนปาลเทนซิงนอร์เกพิชิตลงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกครับ